คะลูกน้อย3เดือนกินนมลดน้อยลงคุณแม่ต้องกังวลอะไรไหมและต้องดูแลลูกอย่างไรเมื่อไหร่พาลูกหาหมอเดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะน้องเด็กที่อายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าลูกกินนมลดน้อยลงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าลูกสนใจสิ่งอื่นมากกว่าการกินนมมากกว่าการนอนค่ะเช่นสนใจที่จะทำพัฒนาการนั้นๆของเขาเช่นบางคนก็คือกลิ้งไปกลิ้งมาได้ดังอกพ้นพื้นได้พลิกคว่ำพลิกหงายได้นะคะก็จะสนใจทำแต่พัฒนาการนั้นๆหรือได้ยินแสงสีเสียงอะไรต่างๆนะคะก็จะสนใจนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะกินนมเพราะเมื่อไหร่ที่กินนมนะคะคุณแม่ก็จะต้องพาเขานอนนะคะเขาก็จะมีเวลาที่เล่นลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเขากินนมเขาก็จะกินแค่พอประทังนะคะถ้าลูกของคุณแม่นะคะกินนมน้อยแต่ว่าใน1วันหาเกินกว่า15ออน16ออนขึ้นไปนะคะเนาะแล้วลูกค่ะก็คือน้ำหนักตัวดีนะคะเนาะล่าเริงสดชื่นแจ่มใสไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรถ้าในกรณีแบบนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะใดๆนะคะแต่ถ้าลูกกินนมน้อยคุณแม่อาจจะแบบว่าแอบมากินนมเงียบๆ2คนกินน้อยแต่ว่าให้กินบ่อยๆแบบนี้สามารถที่จะปรับแก้ได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณแม่กินนมน้อยนะคะเนาะน้ำหนักตัวไม่ขึ้นนะคะเจ็บป่วยไม่ร่าเริงไม่สดชื่นไม่เจ็บใสนะคะหรืออะไรอื่นๆเอ่ยๆอย่างหลังนี้จะต้องพาลูกไปหาหมอนะคะ